เฮ้ยมันท่านประธานฟันธงมาแล้วนายก็ควรจะทำตามนะผมไม่อยากได้ตำแหน่งนี้เดี๋ยวมันนี่คุณไม่กลัวใครเขาหาว่าคุณกำลังจับมือถือแขนผู้ชายอยู่แล้วครับฉันก็แค่ไม่อยากให้นายเข้าไปหาคุณปู่นี่ถ้าผมได้เลื่อนตำแหน่งแล้วทำให้ปู่กับหลานต้องขัดแย้งกันทำให้คนในครอบครัวไม่มีความสุขผมไม่ต้องการหรอกครับแล้วถ้าฉันขอร้องล่ะนายจะยอมรับตำแหน่งนี้ได้ไหมเหตุผลล่ะครับไม่เคยคิดว่าจะมีเรื่องใดที่ควบคุมมันไม่ได้สักอย่างสั่งเท่าไรนายอยากรู้ไม่ใช่หรอว่าคนที่ทิ้งฉันไว้ในซอยเปลี่ยวคืนนั้นบอกกี่ครั้งว่าไม่ควรรักเธอแต่รู้ไหมยิ่งเมื่อได้พบเจอคุณไม่ต้องพูดผมเข้าใจแล้วมากมายขึ้นทุกวันเจอบังคับหัวใจพี่เหมันคะไม่มีแรงจะไปต้านทานไม่มีทางเห็นคนงานบอกว่าพี่เหมันได้เล่นตำแหน่งวันดีใจด้วยนะคะนี่ทุกคนกำลังรอฉลองให้พี่อยู่นะคะวันขอยืมตัวพี่เหมันไปก่อนนะคะคุณน้ำตาลครับไปด้วยกันไหมครับฉันมีงานต้องทำพี่เหมันคะไปกันเถอะค่ะ